รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้นะครับต้องถือว่าเป็นเทปพิเศษนะครับจัดเป็นซีรีส์พิเศษ3ตอนจบนะครับเพราะวันนี้ก็คือวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2564ย้อนหลังไปจากวันนี้นะครับเมื่อ333ปีมาแล้วเป็นวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ได้เสด็จสวรรคตนะครับในห้องพระบรรทมแห่งนี้นะครับและส่วนที่ผมนั่งอยู่นี้ก็เป็นส่วนนอกห้องพระบรรทมหรือเบื้องหน้าของผมตรงนี้ก็คือท้องพระโรงหน้าของห้องพระบรรทมณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเขตพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้นะครับขอนำท่านผู้ชมไปชมเรื่องราวพระราชประวัติในตอนท้ายสุดของแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังจะเสด็จสวรรคตและเหตุการณ์ที่จะเข้าสู่ช่วงของการสวรรคตของพระองค์และผมจะขออนุญาตเล่าเกริ่นถึงพระราชประวัติของพระองค์เพื่อเป็นความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ต้นครับสำหรับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่28ของกรุงศรีอยุธยานะครับได้รับยกย่องให้เป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศเพราะในรัชกาลของพระองค์นั้นนะครับท่านผู้ชมครับรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับต่างประเทศในด้านการทูตหรือเรื่องราวของการค้ากับต่างประเทศวรรณกรรมวรรณคดีทรัพย์สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีพิเศษต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงถวายพระราชสมัญญานามว่าทรงเป็นมหาราชผู้ปราดเปรื่องของประเทศไทยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปราสาททองนะครับเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยนะครับพระเชษฐาหรือพี่ชายของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้าชัยก็ได้ขึ้นครองราชสมบัตินะครับแต่การขึ้นครองราชสมบัติของเจ้าฟ้าชัยนั้นเป็นไปได้เพียงแค่2วันเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงร่วมกันกับพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นอาของพระองค์ก็คือน้องชายของพระเจ้าปราสาททองได้ช่วงชิงเอาราชสมบัตินะครับจากชาวฟ้าชัยในครั้งนั้นเนี่ยนะครับได้รับความช่วยเหลือนะจากชาวฮอลันดาชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวมุสลิมจากเปอร์เซียคือจากอิหร่านและจากปัตตานีนะครับมาช่วยให้สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นอาของสมเด็จพระนารายณ์ได้ขึ้นครองสิริราชสมบัติแทนแต่สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็อยู่ในราชสมบัติได้เพียงแค่10สัปดาห์ก็คือประมาณ2เดือนครึ่งเศษเท่านั้นนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้ทำการปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัตินะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่28ของกรุงศรีอยุธยาในช่วง10ปีแรกของรัชกาลของพระองค์นั้นนะครับเป็นช่วงที่พระองค์นะครับกำลังก่อตั้งประเทศชาติ
ดังนั้นจึงต้องมีเรื่องราวของการศึกสงครามทั้งภายในแล้วก็ภายนอกการปราบปรามประเทศราชต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมืองเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการศึกสงครามที่มีชัยชนะครั้งสำคัญในรัชกาลของพระองค์ในช่วง10ปีต่อมานั้นนะครับต้องกราบเรียนว่าเป็นช่วงที่ทรงสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับนานาอารยประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเปอร์เซียหรืออิหร่านในปัจจุบันหรือความพยายามที่จะส่งคณะทูตไปยังประเทศโปรตุเกสอังกฤษและวาติกันประเทศที่ประสบความสำเร็จที่สุดในรัชกาลของพระองค์ก็คือประเทศฝรั่งเศสได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตระดับองค์พระประมุขของประเทศก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสผู้ที่ควบคุมการค้าขายนะครับทั้งการจัดซื้อและการจัดขายนะครับรวมไปจนถึงการเจรจากับต่างประเทศในการค้าขายต่างๆก็คือพระคลังหรือเจ้าพญาพระคลังซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากนะครับเพราะสินค้าหลายชนิดเป็นสินค้าที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงผูกขาดนะครับผู้ที่จะซื้อจะขายต้องซื้อขายกับทางราชการหรือทางหลวงโดยตรงนะครับในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีไม้เนื้อหอมบรรณานะครับซึ่งเราอาจจะไม่ทราบแล้วว่าชื่ออันนี้ตรงกับชื่อของไม้หอมชนิดใดในปัจจุบันแต่ไม้หอมบรรณาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์นั้นเป็นเครื่องหอมที่พวกอิสลามใช้ในพิธีกรรมทางศาสนารวมไปจนถึงพวกชาวฮินดูด้วยซึ่งมีการมีลูกค้าเนี่ยนะครับซื้อขายกันไปถึงแถบไฮเดรบัดนะครับเบงกอลตุรกีอัสซีเรียแล้วก็ในย่านอาระเบียทั้งหมดนะครับเป็นลูกค้าจากที่นี่ทั้งหมดเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไม้กฤษณาเพราะจะได้จากป่าบริเวณใกล้ประเทศกัมพูชานอกจากนั้นนะครับของที่ต้องซื้อขายกับหลวงเช่นหมากดีบุกไม้ฝางช้างเป็นตัวนะครับเกลือสินเทาตะกั่วแล้วก็งาช้างเป็นต้นนะครับสินค้าที่มาจากประเทศจีนญี่ปุ่นนั้นทางหลวงหรือทางราชการจะบังคับซื้อทั้งหมดนะครับโดยเก็บเข้าไปไว้ในพระคลังสินค้าหลวงนะครับหรือที่เรียกกันว่า12ท้องพระคลังซึ่งเป็นอาคารบางหลังก็เป็นอาคารชั้นเดียวบางหลังก็เป็นอาคาร2ชั้นตั้งเรียงรายอยู่นะครับตั้งแต่กำแพงของพระราชวังด้านนอกตลอด2ข้างทางถนนที่จะให้คณะราชทูตเดินผ่านเข้ามาเฝ้าตลอดเข้ามาจนถึงเขตกำแพงพระราชฐานชั้นในเพื่อแสดงความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งให้กับราชทูตต่างชาติที่มาเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประจักษ์พยานของความเจริญรุ่งเรืองในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์เหตุการณ์ในช่วงปลายแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความวุ่นวายทางการเมืองเป็นอย่างยิ่งซึ่งก็จะขอนำเสนอต่อไปครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นนะครับต้องขออนุญาตกล่าวเท้าความนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยค่อนข้างยาวครองสิริราชสมบัติอยู่ถึง26ปีนะครับ